วนรุ่นที่พี่บ้านใหม่ครับถอยน้อง12 เดือน
แต่เสียงนกหวีดดีเลยเหลือเกินนะครับฟังลืมไปว่าต้องงัดนกหวีดออกจากกระเป๋านะครับเอาละครับครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้ว่าค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานพบปะสังสรรค์มิทติ้งระหว่างน้องๆนักรำทั้ง2คณะ2เวทีแล้วก็บรรดามิตรรักนักรำหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับตามการเวลาของโรคระบาดที่คุกคามพวกเรามา2ปีเต็มๆนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสเอาในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเราบรรดากองเชียร์หรือว่าน้องๆนักรำก็เริ่มจะมีงานกันยาวๆนะเมษานะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านดอนแจงนะครับนี่สนุกสนานกับลำวงย้อนยุคกัน4คืนติดเลยนะคืนนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วต่อจากนี้อีก3คืนเป็นงานประจำปีวัดโพเรียงใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับผมนะเดี๋ยวฝากกันไว้สักนิดนึงสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในบริเวณงานนะครับขอความร่วมมือผ่านการคัดกรองของคุณพี่อสมที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานนะครับขอให้มีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกกันทุกคนนะครับขอความร่วมมือตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพหลุดออกไปว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความอนุญาตเรามานี่เดี๋ยวจะมีปัญหากันในงานต่อๆกันไปได้นะครับก่อนที่จะทักทายรายตัวเป็นส่วนบุคคลนะครับทักทายโดยรวมกันก่อนขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีนะครับในรอบแรกรอบหวานก็พวกเราแจ็คพี่แบนและน้องๆนางรำทั้งสองคณะสองเวทีนะครับผมรำวงด้วยกันจ้าWe'll be right back.
Thank you.
ับซ่านะตอนประเดิมกันด้วยรอบหวานรอบแรกนะครับหวานไหมหวานไหมเราหวานเจี๊ยบมาทั้งคืนแหละเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีรอบขายบัตร